พรรครวมไทยสร้างชาติค่ะเตรียมเปิดตัวพลเอกประยุทธ์เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคถือเลือกดีในวันที่9มกราคมนี้มีรายงานความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนั้นให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาวันที่จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วซึ่งล่าสุดนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะได้หารือร่วมกับแกนนำพรรคเพื่อกำหนดรูปแบบการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอย่างเป็นทางการแล้วค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จะถือฤกษ์ในวันที่9มกราคมสมัครเป็นสมาชิกพรรคพร้อมจัดอีเวนต์เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่หลังเวลา 17:00 นค่ะซึ่งเป็นเวลานอกราชการโดยใช้ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นสถานที่เปิดตัวเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่ประสบความสำเร็จของรัฐบาลในการจัดการประชุมเอเปคและพื้นที่ค่อนข้างกว้างด้วยด้วยก่อนหน้านี้ช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะกำหนดไว้ว่าจะใช้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสำหรับการจัดงานดังกล่าวนะคะจะมีส.ส.จากหลายพรรคการเมืองที่เตรียมลาออกและมาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติมาร่วมในงานด้วยเพื่อแสดงความยินดีต้อนรับและสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ค่ะและภายหลังจากพลเอกประยุทธ์สมัครเป็นสมาชิกพรรคเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะนำพรรคหาเสียงด้วยตัวเองในทุกพื้นที่ค่ะโดยเน้นใช้เวลานอกราชการและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทางนี้มีรายงานด้วยนะคะว่าการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติจะจัดเป็นอีเวนต์ทยอยเปิดตัวเพื่อให้พรรคมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจะไม่เปิดตัวทีเดียวทั้งหมดและส.ส.ของพลังประชารัฐที่จะมาร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติโดยเฉพาะส.ส.ภาคใต้ก็จะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ค่ะจากนั้นนะคะก็จะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติในวันเดียวกันค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ล่มรับปีใหม่เลยค่ะกฎหมายกัญชาค้างท่อ4สัปดาห์แล้วได้แค่10มาตราคณะฝ่ายค้านแนะอย่าฝืนให้ถอนออกไปก่อนแล้วค่อยเสนอมาใหม่ส่วนวันนี้ที่ประชุมวิป3ฝ่ายยังไม่ได้หารือเรื่องของการอภิปรายตามมาตรา152การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ค่ะมีวาระการพิจารณาเรื่องร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงจำนวน95มาตราต่อเนื่องจากที่ค้างมาเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เริ่มพิจารณากันมาตั้งแต่เช้าค่ะในมาตรา8ว่าด้วยองค์ประกอบการตั้งคณะกรรมการกัญชากัญชงซึ่งองค์ประชุมก็กระท่อนกระแท่นเกินกึ่งหนึ่งไม่มากนะคะมาตั้งแต่เช้าแล้วจนกระทั่งถึงการพิจารณาลงมติมาตรา11ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกัญชากัญชงค่ะขณะที่นายพิเชษเชื้อเมืองพานส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยก็แสดงความเห็นนะคะว่าหากฝืนลงมติไปทั้งที่รู้ว่าสมาชิกไม่เกินกึ่งหนึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสภาให้เสียหายจึงเสนอให้เลื่อนการลงมติมาตราดังกล่าวออกไปค่ะและปิดการประชุมไปก่อนค่อยกลับมาพิจารณากันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปเช่นเดียวกับนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามส.ส.ลพบุรีพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าขณะนี้มีกฎหมายที่รอการพิจารณาอยู่อีกหลายฉบับหากเห็นว่าร่างพรบกัญชากัญชงไม่สามารถพิจารณาต่อไปได้ก็ถอนออกไปก่อนแล้วเลื่อนกฎหมายฉบับอื่นขึ้นมาพิจารณาก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลาและเมื่อร่างพรบกัญชากัญชงพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเสนอกลับมาพิจารณากันใหม่ก็ยังได้ซึ่งแม้ว่านายสุภชัยโพสุรองประธานสภาคนที่2ค่ะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมจะพยายามยื้อเรียกนับองค์ประชุมอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะองค์ประชุมไม่ครบไม่สามารถพิจารณาต่อได้จึงต้องสั่งปิดการประชุมไปเวลาประมาณ 15:03 สำหรับส.ส.ทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่ณวันที่4มกราคม2566นะคะมีทั้งหมด436คนค่ะองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งก็คือ218คนค่ะขณะที่นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาก็เปิดเผยภายหลังประชุมวิป3ฝ่ายนะคะด้วยบอกว่ายติการขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะและอนุญาตให้บรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ส่วนวันและเวลาในการอภิปรายก็มอบหมายนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่1ไปหารือกับวิปแต่ละฝ่ายและเป็นที่แน่นอนว่ากรอบการอภิปรายในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ซึ่งเห็นว่าการอภิปรายอาจจะใช้เวลา2วันตามที่มีการอภิปรายมาแต่ทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงของวิป2ฝ่ายด้วยโดยรัฐบาลบอกว่าจะใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงสิ่งที่ฝ่ายค้านได้มีการสอบถามเข้ามาต่อกันที่อนุทินค่ะเปิดเผยเบื้องหลังสำหรับมาตรการการรับนักท่องเที่ยวจีนมอบกรมควบคุมโรคเป็นผู้ดูแลอย่างเต็มที่ภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารของกระทรวงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงแนวทางและมาตรการการรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยหลังปีใหม่นี้ค่ะบอกว่าเราจะยึดหลักการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นหลักค่ะทางคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีการประชุมกันไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าจะไม่ใช้มาตรการแบ่งแยกจำเพาะเจาะจงในเรื่องนี้ทางกรมควบคุมโรคจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลหลักและดำเนินการ
ดยปราศจากแรงกดดันว่าต้องทำเพื่อเศรษฐกิจไม่เคยมีการกดดันกันตรงนั้นมาตรการที่ทางกรมควบคุมโรคออกมาเรามีหน้าที่สนับสนุนอย่างเต็มที่คิดแต่ในเรื่องของประสิทธิภาพและความสมดุลในทุกด้านที่สุดแล้วได้เอาเรื่องของการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นที่ตั้งค่ะอย่าคิดว่าไทยต้องเหมือนคนอื่นเราก็มีมาตรฐานของเราที่นานาชาติเองก็ยอมรับซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนโควิด-19 ได้ดูแลรักษานักท่องเที่ยวที่เจ็บป่วยมาตรฐานดังกล่าวก็ยังคงดำรงมาอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งในช่วงที่เกิดการระบาดโควิด-19 ถึงเราจะยังคงดำรงไว้ซึ่งความโดดเด่นตรงนี้จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนก็เนื่องจากว่าระบบสาธารณสุขของไทยนั้นให้การรักษาทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะชัยวัฒน์หอบหลักฐานพบปปป.คดีสวยอุทยานค่ะปัดกันแกล้งและมั่นใจว่าจะสามารถเอาผิดได้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้สัมภาษณ์ภายหลังสอบปากคำนานกว่า2ชั่วโมงกับทางเจ้าหน้าที่กองบังคับการปปป.กรณีอธิบดีกรมอุทยานใช้อำนาจที่ไม่เหมาะสมกันแกล้งยกย้ายเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั่วประเทศหากไม่จ่ายเงินวิ่งเต้นตำแหน่งโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบก็กล่าวว่าในวันนี้ทนายชัยวัฒน์ได้นำหลักฐานที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะนำคำให้การที่โยงถึงเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาให้การเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนหรือหากรู้ตัวว่าเป็นใครที่เป็นเจ้าของซองเงินที่ยื่นให้กับอธิบดีกรมอุทยานก็ไม่จำเป็นต้องรอหมายเรียกค่ะสามารถเข้าให้การได้เลยเจ้าหน้าที่ยินดีให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะทุกคนยังไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องหาในส่วนของรายชื่อและก็หน่วยงานบนซองเงินรวมไปถึงเส้นทางการเงินต่างๆนะคะทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติขอให้เป็นส่วนของพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ด้านนายชัยวัฒน์ก็เปิดเผยนะคะว่าจะยื่นพยานเพิ่มจำนวนทั้งสิ้น19ปากค่ะแบ่งเป็นวันนี้ช่วงบ่าย1ปาก6มกราคมอีก17ปากและรวมตนเองด้วยอีก1ปากค่ะสำหรับซองเงินที่เจอขณะจับกุมนะคะสามารถระบุตัวได้13คนอยู่ในระดับผู้อำนวยการสำนักลงไปถึงหัวหน้าหน่วยส่วนการเรียกรับมีมานานเท่าไหร่แล้วนั้นตนก็ไม่ทราบเนื่องจากว่าเพิ่งกลับมารับตำแหน่งเมื่อวันที่3ตุลาคม2565ก็มาเจอปัญหานี้โดยเงินที่ตกลงจะจ่ายกันนั้นขอยืนยันว่าเป็นเงินส่วนตัวรวมไปถึงเงินกู้สหกรณ์ต่างๆของทางเจ้าหน้าที่เพราะในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนั้นหน่วยงานราชการส่วนใหญ่เงินงบประมาณจะยังไม่ออกค่ะซึ่งนายชัยวัฒน์ยืนยันเพิ่มเติมนะคะว่าเงินส่วนตัวที่ลูกน้องจ่ายไปไม่เคยมีการไปหักลบกับยอดงบประมาณที่ได้มาเพราะว่าเงินงบประมาณกับงานที่มีอยู่แทบจะไม่พอใช้อยู่แล้วฉะนั้นลูกน้องที่จะไปทุจริตในเงินงบประมาณนั้นเป็นไปไม่ได้ทางนี้นายชวัฒน์บอกนะคะว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเพื่อประโยชน์ต่อลูกหลานในอนาคตค่ะโดยพวกเขาเหล่านั้นจะได้มีป่ามีสัตว์ป่ามีทรัพยากรที่หลากหลายทางชีวภาพและมีพื้นที่ธรรมชาติที่สมบูรณ์ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะร่วมกับอัยการสูงสุดแถลงเตรียมสรุปสำนวนคดีตู้ห่าวแล้วนะคะส่งอัยการสูงสุดในวันที่8มกราคมนี้ค่ะนายกุลธนิตมงคลสวัสดิ์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนได้เปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับกลุ่มทุนจีนสีเทาและนายชัยนัทกรชยานันท์หรือตู้ห่าวค่ะว่าได้ขออนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับ25หมายจับจับมาได้แล้ว17หมายหลังจากนั้น31ธันวาคมที่ผ่านมาก็ขออนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับเพิ่มเติมมาอีก12หมายจับตอนนี้จับได้แล้ว2ในความผิดทั้งเกี่ยวข้องกับการสมคบกันกระทำการร้ายแรงเกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติดสมคบกันกระทำการในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อการฟอกเงินซึ่งคดีนี้ค่ะรวมสำนวนทั้งหมด5สำนวนเป็นสำนวนเดียวนะคะมั่นใจว่าจะแล้วเสร็จในวันที่8มกราคมเพื่อให้อัยการสูงสุดพิจารณาและทันฝากขังในกรอบเวลาวันที่20มกราคมและตอนนี้ก็สอบปากคำไปแล้วกว่า400ปากค่ะส่วนกรณีที่เกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนว่าทำสำนวนอ่อนหรือไม่โดยจากการสอบสวนของพนักงานอัยการสูงสุดโดยละเอียดนะคะพบว่าภาพรวมของสำนวนนั้นมีความสมบูรณ์ถูกต้องมุ่งไปที่การดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเป็นหลักค่ะไม่ได้เน้นฐานความผิดใดความผิดหนึ่งซึ่งอัยการก็มีการเพิ่มเติมสำนวนมาเพียงบางส่วนเท่านั้นส่วนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ที่ผับจินหลิงนั้นไม่มีผลต่อทางคดีค่ะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานครบถ้วนตั้งแต่วันเกิดเหตุรอบแรกไปแล้ว
ด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เปิดเผยคลิปวิดีโอและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับคดีรวมถึงตำหนิการทำงานของตำรวจเกี่ยวกับเรื่องสำนวนคดีค่ะว่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อสำนวนหรือไม่โดยยืนยันนะคะข้อกล่าวหาทั้งหมดสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง2ชุดและก็ต้องรายงานความคืบหน้าให้ทราบใน15วันส่วนเรื่องการโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตามที่นายชูวิทย์ร้องขอนั้นยืนยันว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลด้วยเนื่องจากที่ผ่านมาก็ทำงานดีมาตลอดส่วนการดำเนินคดีกับข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยของกลางการปล่อยตัวผู้ต้องหาในคดีผับจินหลิงได้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ไปแล้ว4นายค่ะส่วนรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6อีก1นายอยู่ระหว่างการทำสำนวนส่งปปช.เช่นกันพร้อมทั้งให้การตำรวจนครบาลตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงทั้ง4รายแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก IAM Breaking News